าราชการผู้ซื่อเช้าวันนั้นอาตมาจำได้ว่าเมื่อเสร็จกิจทำกิจวัตรเช้าแล้วเราก็มารวมกันอาตมาสงสัยว่าวันนี้เราจะไปบิณฑบาต ที่ใดคอยคำสั่งของพระอาจารย์รู้สึกว่าพระอาจารย์ท่านจะรู้เรื่องความในใจของเราดีท่านยิ้มด้วยใบหน้าฉาบไปด้วยความเมตตากรุณาเอ็นดูพวกเราศิษย์ท่านได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้พวกเธอได้กำหนดจิตมีสติควบคุมความรู้สึกไว้พอใช้ได้แม้จะมีจิตใจหวาดหวั่นกลัวอยู่บ้างเป็นธรรมดาการปฏิบัติแรกๆได้เช่นนี้ก็นับว่าพอใช้ได้เมื่อมองดูหน้าพระสอนและพระจิตก็มีความรู้สึกว่าคงไม่ผิดกับอาตมาว่าพระอาจารย์รู้อะไรดีพระอาจารย์ท่านมีจิตบริสุทธิ์วาจาท่านกล่าวออกมากับจิตใจตรงกันความบริสุทธิ์ทำให้หน้าตาท่านอิ่มเอิบตลอดเวลาเมื่อเราเตรียมจะออกโปรดสัตว์สัตว์มาก็ไม่รู้ว่าพระอาจารย์จะพาไปแห่งใดด้วยในป่าห่างไกลจากบ้านผู้บ้านคนยังมองไม่เห็นว่าจะมีบ้านในระยะใกล้ๆจะมีแต่ชาวป่าที่ศรัทธาพอจะบิณฑบาตได้อาหารมาฉันแต่พวกอาตมาก็เชื่อในความสามารถของพระอาจารย์ฉะนั้นเช้าวันนั้นเราผู้เป็นศิษย์จึงไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแต่มองหน้าก็เข้าใจกันดีเมื่อพระอาจารย์อุ้มบาตรเดินนำหน้าเราผู้เป็นศิษย์ก็เดินก้มหน้าตามท่านไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหนพอเดินไปได้ไม่ไกลนักก็ออกมาถึงทางเกวียนดูคล้ายกับท่านชำนาญทางเรามองตามทางเกวียนไปข้างหน้ามองเห็นเป็นลานที่กว้างในกลางป่าเห็นควันขึ้นเห็นวัวเทียมเกวียนผูกอยู่ข้างทางหลายตัวกำลังก้มหัวเล็มหญ้ากินอย่างเพลิดเพลินเมื่อพระอาจารย์เข้าไปใกล้เกวียนมีอยู่หลายหมู่หลายเล่มเมื่อเข้าไปใกล้ได้ยินเสียงชายผู้หนึ่งท่าทางสง่าเดินออกมาตรงหน้าพระอาจารย์แล้วนั่งลงยกมือไหว้พลางพูดขึ้นว่านิมนต์พระคุณเจ้าขอให้พระคุณเจ้าหยุดรอก่อนกระผมจะขอถวายอาหารบิณฑบาตกระผมไม่เคยนึกว่าจะมาพบพระคุณเจ้าในป่าดงดิบเช่นนี้นับว่าเป็นบุญกุศลแท้ๆเพราะเมื่อคืนนี้ได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นตกใจเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่โตน่ากลัวมันพยายามจะข้ามมาลักวัวไปกินทั้งที่กระผมก็เอาเกวียนล้อมไว้และก่อไฟรอบนอกแต่มันก็พยายามหาโอกาสมันพยายามจะเดินวนเวียนหาทางกระโจนเข้ามาหลายครั้งเพียรจะเอาวัวไปให้ได้พวกกระผมก็ต้องยอมอดนอนนั่งถือปืนคอยระวังสับเปลี่ยนกันตลอดรุ่งกระผมสั่งว่าไม่จำเป็นจริงๆแล้วอย่าได้ทำลายชีวิตสัตว์ป่าป่านี้พวกสัตว์ดุร้ายชุกชุมแท้ๆทั้งยังกล้าไม่กลัวคนกลัวกองไฟพวกกระผมเดินทางพักแรมมาหลายแห่งแล้วไม่เคยเห็นเสือดุร้ายไม่กลัวคนเหมือนป่านี้กระผมเป็นข้าราชการคิดว่าตัวเองก็ตั้งใจรับราชการเพื่อฉลองพระคุณเป็นข้าแผ่นดินปฏิบัติราชการด้วยความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริตได้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนอยู่ในศีล5ตลอดมาไม่ได้คิดจ้อราษฎร์บังหลวงไม่เคยทุจริตต่อหน้าที่ให้เสียความเป็นธรรมแก่บุคคลทั่วไปพลีชีพเพื่อราชการบัดนี้ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับราชการจังหวัดชายแดนก็มุ่งหวังตั้งใจที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปบัดนี้มาพบสัตว์ร้ายมุ่งจะมาลักวัวและทำลายชีวิตผู้คนซึ่งกำลังเดินทางกระผมจึงตั้งจิตขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อและเจ้าป่าเจ้าเขาจงมาช่วยให้กระผมพ้นภัยเพื่อจะได้สร้างความดีต่อไปพอกระผมอธิษฐานแล้วพอเคลิ้มเคลิ้มจะหลับก็เหมือนกับได้เห็นผ้าเหลืองรู้ว่าเป็นพระสงฆ์ผ่านมาแต่ไม่ได้เห็นหน้าท่านนับว่าเป็นนิมิตที่ดีแต่นั้นก็ไม่มีวี่แววเสือที่จะมาคอยจ้องและเดินเวียนข้างเกวียน
ได้หายไปไม่เห็นมาอีกและได้ยินเสียงช้างร้องมาแต่ไกลไม่ได้เข้ามาใกล้กระผมนึกแปลกใจเห็นจะเป็นกุศลบารมีที่กระผมได้รับราชการตลอดมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่พอเช้าเรากำลังหาอาหารก็เห็นพระคุณเจ้าครองจีวรออกมารับบิณฑบาตเห็นแต่ไกลนึกเกิดเลื่อมใสศรัทธาขึ้นทางใจเมื่อมาใกล้พระสงฆ์ที่กระผมเห็นเมื่อคืนก็คล้ายพระคุณเจ้ากระผมเห็นแล้วปิติยินดีจนขนลุกเพราะไม่เคยนึกฝันว่าจะได้พบพระในป่านี้เท่ากับท่านมาโปรดและท่านผู้นั้นก็นั่งลงกราบเมื่อพระอาจารย์ได้ฟังแล้วก็พูดด้วยความเมตตาปราณีว่าเจริญพรอันความสื่อสัตย์สุจริตของโยมอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติราชการนั้นหากผู้ใดได้ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เกิดความสันโดษในตนเองเมื่อถึงคราวคับขันไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาฟ้าดินจะช่วยคุ้มครองป้องกันปัดเป่าให้พ้นภัยอันตรายใดๆเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยจิตใจสะอาดมีศีลบริสุทธิ์แล้วธรรมะย่อมจะปกป้องคุ้มครองภัยแก่ผู้นั้นขณะที่ข้าราชการผู้นั้นกำลังนั่งยกมือพนมพูดถึงภัยจากสัตว์ป่าที่ผ่านมาแล้วนั้นขณะที่ข้าราชการผู้นั้นกำลังนั่งยกมือพนมพูดถึงภัยจากสัตว์ป่าที่ผ่านมาแล้วนั้นไม่ช้าก็มีผู้มานั่งยกมือขึ้นพนมต่างก็พากันเล่าถึงความหวาดกลัวตกใจให้พระอาจารย์ฟังไม่นานก็มีผู้นำข้าวที่หลามด้วยกระบอกไม้ไผ่ซึ่งก็ได้ปอกเอาข้างๆออกจนไม้บางเกือบจะถึงเยื่อแล้วหลายกระบอกทั้งยังมีเนื้อเค็มปิ้งและมีอาหารอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างมามอบให้ท่านข้าราชการเป็นผู้ใส่บาตรก่อนจะเริ่มหยิบอาหารพระอาจารย์เห็นแล้วก็พูดว่าอาตมาขอบิณฑบาตเพียงข้าวที่หลามหนึ่งกระบอกกับเนื้อปิ้งชิ้นหนึ่งก็พอแล้วเพราะพวกอาตมาฉันอาหารเพียงมื้อเดียวมากก็เหลือฉันไม่หมดและพวกโยมก็มีมากแล้วท่านผู้นั้นก็นำข้าวกับเนื้อปิ้งใส่บาตรตามที่พระอาจารย์ร้องขออาจารย์ก็ให้พรเราหมู่ศิษย์ทั้งสามก็รับบาตรทั่วกันอาตมาคิดว่าข้าราชการผู้นั้นคงงงและสงสัยพระอาจารย์รู้ว่าพวกเขามาพักอยู่ที่แห่งนี้ได้อย่างไรอย่าว่าแต่ผู้อื่นเลยพวกอาตมาผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดยังสงสัยแต่ไม่กล้าถามท่านเคยถามท่านท่านก็บอกว่าปฏิบัติไปแล้วก็จะรู้ได้ตนเองส่วนท่านพูดน้อยมิได้ถามถึงการที่ข้าราชการว่าย้ายจากไหนไปถึงไหนเราจึงไม่รู้ว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นชั้นไหนท่านข้าราชการผู้นั้นก็ถือสันโดษมิได้แจ้งตำแหน่งหน้าที่อาตมาคิดว่าพระอาจารย์ได้ปฏิบัติเจริญภาวนากรรมฐานท่านจึงมีท่าทางสุขุมเยือกเย็นมีแต่ความเมตตาปราณีท่านคงได้ญาณสามารถทำอิทธิฤทธิ์ได้รู้ความคิดอ่านของผู้อื่นก่อนที่จะทำจะพูดออกมาได้ตาทิพย์หูทิพย์อาตมาคิดว่าผู้ใดพบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเช่นนี้ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นนับว่าอาตมาเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้ศึกษาหลักธรรมจากพระผู้ได้ญาณอภิญญาการเดินธุดงค์เป็นการฝึกสมาธิสมถกรรมฐานรู้แจ้งความจริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์สอนให้เรารู้ว่าความทุกข์ความตายมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าในป่าดงพงพีมีแต่ธรรมชาติที่ห่างจากความเจริญภัยอันตรายน้อยกว่าดินแดนที่เจริญแล้วมีพลเมืองได้รับความสะดวกสบายทางกายเจริญในด้านทางวิทยาศาสตร์รุ่งเรืองในทางวัตถุทางด้านจิตใจต่ำลงขาดความสนใจในศีลธรรมความเมตตากรุณากำลังจะหมดความสนใจมีแต่ความเห็นแก่ตัวใช้อำนาจเป็นธรรมขึ้นมาแทน
พลเมืองที่อยู่ในบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเมืองใหญ่มีแต่ความหวาดสะดุ้งกลัวความสะดวกสบายทางกายไม่ได้ทำจิตใจให้มีความสุขสบายไปด้วยอาตมาคิดอย่างนี้จะผิดถูกอย่างไรก็ไม่แน่ใจอาตมาได้มีโอกาสติดตามพระอาจารย์เพื่อออกห่างไกลจากความวุ่นวายของสังคมเพื่อค้นคว้าหาความเจริญในทางพุทธศาสนาได้เห็นได้รู้เนื้อแท้ของความเป็นจริงในสัจธรรมนับว่าเป็นผู้มีโชคดีได้มาทุดงอยู่กับธรรมชาติป่าเขาและได้ปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อโลกเจริญเต็มไปด้วยความหลอกลวงนับแต่เริ่มแต่วันออกมาสู่ป่าเวลาผ่านไปก็ได้รู้ได้เห็นจากหลักธรรมชาตินับวันที่ผ่านไปก็มีความเจริญทางปฏิบัติทางจิตใจได้เข้าใกล้ชิดในทางพุทธศาสนายิ่งขึ้นไม่ได้มีจิตห่างเหินเหมือนก่อนที่ยังลุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงความรู้จากการเรียนแต่หลักทฤษฎีนั้นไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองเพราะไม่ได้ปฏิบัติทดสอบพิสูจน์ก็ไม่เกิดผลรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติจิตก็ไม่เข้าถึงหลักสัจธรรมเป็นที่น่าเสียดายผู้ที่มีแต่ความรู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมต้องสูญเสียในสิ่งสำคัญของชีวิตที่ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาอุปมาเหมือนผู้รู้แต่ไม่ยอมเดินมัวขี้เกียจอยู่กับที่ไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจเสียดายเวลาอันมีค่าของชีวิตเมื่อผ่านไปแล้วจะเรียกร้องกลับคืนมาไม่ได้อาตมาได้พบพระอาจารย์ที่ทรงคุณในทางปฏิบัติอยู่ในป่าในดงทำให้เกิดความเพลิดเพลินในทางธรรมอาตมาไม่มีวันที่จะห่างเหินการปฏิบัติและหันหลังให้แก่พระพุทธศาสนาเหมือนบางท่านเริ่มเมื่อรู้แจ้งแก่นแท้ของสัจธรรมแล้วอาตมาจะขอร้องเชิญท่านผู้สงสัยเข้ามาปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อได้ปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสให้เต็มความสามารถของตนให้ถูกต้องแล้วเมื่อจิตใจเข้าถึงธรรมก็จะรู้ด้วยปัญญาตนเองว่าการเจริญภาวนานั้นจะทำให้เกิดสมาธิทำให้จิตเกิดปัญญาทางสมถวิปัสสนาพิจารณารู้แจ้งความจริงในหลักสัจธรรมเกิดความสุขด้วยความสงบตนเองจะรู้ว่าเป็นความสุขที่ชุ่มชื่นเยือกเย็นสุขขมสงบสุขทางใจที่บริสุทธิ์เป็นยอดความสุขที่จะหาได้ในโลกมนุษย์สามารถปฏิบัติจิตจนเกิดอภิญญาอาตมาอยากจะพูดถึงอำนาจลึกลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกมนุษย์และเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ย่อมเกิดขึ้นได้แต่รู้โดยเฉพาะผู้ที่ประสบได้พบเห็นรู้ด้วยตนเองเท่านั้นหากผู้ใดไม่พบเห็นแล้วจะชักชวนให้เชื่อได้ยากเป็นธรรมดาฉะนั้นอาตมาจะเล่าถึงที่ได้ประสบมากับตนเองส่วนจะมีผู้เชื่อหรือไม่อาตมาไม่สนใจก่อนอื่นอาตมาอยากให้รู้เข้าใจว่าเราพวกศิษย์มีความรู้สึกต่อพระอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เราพวกศิษย์อย่างใดอาตมาพระสอนและพระจิตนั้นมีความเคารพบูชาในพระคุณของพระอาจารย์มากเพราะความใกล้ชิดการปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนจากองค์ท่านซึ่งได้เอาใจใส่โดยไม่ได้แสดงความเบื่อหน่ายพระอาจารย์มีท่วงทีสุภาพนิ่มนวลไม่เคยมีอารมณ์รุนแรงกับพวกศิษย์จะสั่งสอนอารมณ์ก็มีเสียงแจ่มใสถ้อยคำชัดเจนเหมือนจะรู้ว่าศิษย์ใดยังไม่เข้าใจในข้อความหลักธรรมอันใดก็สั่งสอนด้วยคำไพเราะเสียงซึ้งกังวานฟังไม่รู้เบื่อหน่ายบุคลิกลักษณะของพระอาจารย์ทำให้เราผู้เป็นศิษย์มีพลังจิตเลื่อมใสเคารพบูชาอย่างสูงยิ่งคิดว่าหากพวกเราขาดความเคารพขาดความกตัญญูต่อท่านแล้วเราก็คงไม่ได้วิชาจากท่านเท่าที่ควรหลักกตัญญูเคารพครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับเราผู้เป็นศิษย์ในสมัยนั้นหลังจากได้ไปบิณฑบาตท่านข้าราชการผู้ที่ย้ายไปรับราชการชายแดนซึ่งสมัยก่อนเดินทางกันดารยังไม่มีถนนทางรถยนต์ต้องแรมคืนแรมวันไปตามทางเกวียนซึ่งนับว่าเป็นอันตรายมากและลำบากยิ่งในสมัยนั้นพอฉันอาหารแล้วท่านก็ยังอบรมและบอกว่าจะได้พบเหตุการณ์ที่ร้ายยิ่งกว่าที่ผ่านมาแล้วขอให้เราอย่าประมาทเราพวกศิษย์ก็นึกสงสัยพระอาจารย์จะจงใจเพื่อฝึกให้เราผชนต่อภัยอันตรายเท่ากับเหล่าเสือและช้างป่าเป็นฝูงด้วยอภินิหารของท่านเพื่อทดสอบพลังจิตว่าจะอดทนแข็งกล้าเพียงใดและให้รู้จักใช้สมาธิแผ่เมตตาธรรมให้ปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตภายในหลักและวินัยของพระศาสดาแต่เราก็ไม่กล้าถามเพราะท่านสอนว่าดูให้ชัดฟังให้มากพูดให้น้อยเราจึงคิดไว้ในใจก่อนที่จะเก็บของเรียบร้อยถอนกรดออกเดินทางท่านยังพร่ำสอนให้เราพิจารณาดูเมื่อเกิดทุกข์แล้วจงใช้สติปัญญาแก้ไขให้หลุดพ้นมุ่งแต่จะสร้างกรรมดีแสงธรรมะอยู่ที่จิตใจของเราจิตเป็นใหญ่ในร่างกายจะทำดีหรือทำชั่วก็อยู่ที่จิตของเราผู้ที่มุ่งแต่จะสร้างกรรมทำชั่วเป็นพวกที่จิตมืดมองไม่เห็นแสงสว่างของความดีมีศีลธรรมเป็นการทำลายตนเองอย่างไม่รู้ตัวเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอในการสร้างกรรมทำดีแต่มีความเข้มแข็งในการสร้างกรรมทำชั่วเพราะกิเลสตัณหาสันดานโลภเห็นแก่ได้เกาะอยู่ที่จิตใจมากกว่าศีลธรรมความดีเมื่อท่านได้อบรมให้รู้ถึงความโลภความชั่วซึ่งเท่ากับสร้างเครื่องประหารตนเองแล้วท่านก็ย้ำข้อความให้พวกเราจดจำว่าหากจะเห็นสิ่งใดที่มีค่าแล้วจิตอย่าเกิดโลภอย่าได้แตะต้องในสิ่งเหล่านั้นจะทำศีลธรรมที่เราปฏิบัติมาแล้วให้สิ้นสุดลงอาตมาก็นึกในใจต่อไปนี้อาจจะต้องผจญต่อเหตุการณ์ที่จะได้พบได้เห็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านอบรมล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้เพราะอาตมาสังเกตมาหลายครั้งแล้วท่านมักจะเตือนให้เรารู้ล่วงหน้าว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราออกเดินทางตามพระอาจารย์ที่เป็นผู้นำเวลานั้นอาตมามีอายุเพียง30กว่าส่วนพระสอนและพระจิตนั้นก็ยังไม่พ้น30แต่พระอาจารย์ท่านพ้น50ไปแล้วท่านเดินนำหน้าพวกเราเดินตามท่านไม่ค่อยทันเวลาท่านจะหยุดคอยพวกเราเกรงว่าจะหลงป่าเมื่อไปทันท่านก็มักจะให้กำลังใจว่าอันเรามีโอกาสมาทุดงเดินป่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีอากาศสดชื่นทำให้หูตาสว่างในทางธรรมเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทางที่ทำให้เราเกิดพลังใจมีความเข้มแข็งอดทนไม่มีสิ่งแวดล้อมสิ่งยั่วยวนทางโลกีซึ่งเป็นศัตรูของสมณะที่ทำให้เกิดกิเลสทางใจทำลายพรหมจรรย์เหมือนอยู่ในเมืองที่หนาแน่นไปด้วยฝูงชนทั้งคนดีคนชั่วมีแต่กิเลสตัณหาบัดนี้เรายังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพวกเรายังอยู่ในหมู่ชุมชนฉันอาหารแล้วก็ไม่ปฏิบัติอะไรนั่งนอนหากใจยังเข้าไม่ถึงธรรมะก็อาจจูงใจให้เกิดกิเลสขึ้นได้ง่ายตัดทางไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้มีแต่จะเพิ่มทุกข์ยิ่งขึ้นฉะนั้นขอให้พวกเธอจงได้พยายามศึกษาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจะได้รู้หลักพระพุทธศาสนาว่ามีหลักความจริงเพียงใดขอให้จำไว้ว่าสังขารร่างกายของเราเวลานี้อยู่ในความควบคุมของจิตจงถือหลักวินัยการปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อยู่ภายในใจของเราแล้วใจเราจึงตัดกิเลสตัณหาในเรื่องโลภโกรธหลงให้สิ้นไปท่านให้โอวาทแล้วเราก็จำไว้ไม่ช้าท่านก็นำเราออกเดินทางต่อไป
บ่ายเราก็เข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้คนไม่มากนักมีเรือนมุงด้วยแฝดประมาณ30กว่าหลังคาเรือนแต่ชาวบ้านหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ออกมายืนดูพระรู้สึกว่าสถานที่นี้คงจะหาคนผ่านมายากนานๆคงจะมีสักครั้งหนึ่งห่างไกลจากโลกภายนอกสังเกตดูชาวบ้านส่วนมากผิวเนื้อซีดขาวพุงโตทั้งหญิงและชายสูบบุหรี่ทั้งใช้ผ้าพันหัวและส่วนมากการเดินผ่านหมู่บ้านเห็นจะเป็นด้วยมีทางเดียวสองข้างเป็นไร่ตลอดกลางเป็นทางเกวียนที่จะต้องเดินผ่านหมู่บ้านไปสู่เชิงเขาซึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเขียวชอุ่มสีสดเห็นแต่ไกลเป็นที่น่ารื่นรมยิ่งนักเรารู้ได้ว่าพระอาจารย์ท่านจะตรงไปให้ถึงเชิงเขาข้างหน้าอาตมาคิดว่าท่านคงจะรู้อะไรล่วงหน้าแล้วจึงได้พาพวกลูกศิษย์ไปสู่ณที่นั้นทันใดนั้นก็มีชายกลางคนรีบเดินออกจากบ้านซึ่งมีสภาพบ้านดีกว่าหลังอื่นๆที่ผ่านมาชายผู้นี้คิดว่าคงจะเป็นหัวหน้าบ้านหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ใหญ่หรือกำนันตำบลเมื่อออกมายืนดักอยู่ข้างหน้าแล้วก็ก้มลงยกมือขึ้นพนมไหว้พระอาจารย์ถามว่าพระคุณเจ้ามาจากไหนและจะเดินทางไปไหนเสียงพูดจาและกิริยานอบน้อมคงเป็นผู้ที่มีความรู้เคยเล่าเรียนศึกษาจากภาคกลางมาแล้วพระอาจารย์หยุดยืนพูดกับชายผู้นั้นว่าอาตมาตั้งใจจะไปพักที่เขาลูกที่อยู่ตรงหน้านี้อาตมาออกธุดงค์เพื่อแสวงหาสัจธรรมเพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาศึกษาให้รู้แจ้งในสัจธรรมชายผู้นั้นยกมือขึ้นพนมแล้วพูดว่ากระผมขอนมัสการว่าที่ภูเขาข้างหน้านั้นข้างบนมีถ้ำได้มีพระธุดงค์หลายรูปเมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับออกมาอีกพวกเราชาวบ้านนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเพราะผีดุสัตว์ร้ายชุกชุมมากเมื่อก่อนชาวบ้านเรามีคนกล้าขึ้นไปได้แต่กลับลงมาอย่างสะบักสะบอมแล้วก็เป็นบ้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดแต่ในสิ่งน่ากลัวทำท่าตกใจหวาดกลัวจนตัวสั่นที่สุดก็ตายเป็นเช่นนี้หลายคนแล้วต่อมาก็มีนายพรานผู้เก่งกล้าไม่หวาดกลัวอะไรขึ้นไปแต่ก็ไม่มีโอกาสได้กลับลงมาอีกหลายปีมาแล้วจนบัดนี้ชาวบ้านเราพากันหวาดกลัวไม่มีใครกล้าขึ้นไปอีกแม้จะมีพระธุดงค์เคยขึ้นไปแล้วก็ไม่เคยกลับลงมาเลยฉะนั้นกระผมจึงนมัสการเรียนพระคุณท่านจงอย่าได้เข้าไปภายในถ้ำมหาภัยตามที่ชาวบ้านเขานั้นว่าถ้ำจอมบาดาลเป็นถ้ำของพญานาคคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาห้ามลูกหลานไม่ให้ขึ้นไปอย่างเด็ดขาดถ้าพระคุณเจ้าพักอยู่เชิงเขาหรือห่างจากหมู่บ้านนี้เช้ากระผมขอนิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตในหมู่บ้านเราด้วยพระอาจารย์ได้ยินชายผู้นั้นเล่าเรื่องให้ฟังก็ยิ้มแล้วกล่าวว่าอาตมาขอบใจโยมที่หวังดีแต่อาตมาเป็นสาวกของพระตถาคตเจ้ามีจิตบริสุทธิ์ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นแผ่บุญกุศลให้สัตว์และสิ่งลี้ลับทั้งหลายเท่าที่รู้ก็ดีและที่ไม่รู้ก็ดีแต่อาตมาไม่ได้มุ่งไปทำลายหรือเบียดเบียนเพื่อให้ได้สัตว์ร้ายและมนุษย์ทั้งหลายได้รับความลำบากเห็นทีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแน่ใจว่าจะไม่เกิดขึ้นกับพวกอาตมาผู้มาดีมีจิตบริสุทธิ์แผ่เมตตาธรรมมีแต่ความเป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นอมนุษย์หรือเหล่าอสูรและพญานาคผู้เป็นเจ้าของธรรมตามที่โยมเล่ามาแล้วฉะนั้นอาตมาตั้งใจไว้แล้วจะขึ้นไปจำวัดพักบนธรรมจึงรับนิมนต์ของโยมไม่ได้เพราะยังไม่รู้กำหนดเวลาจะกลับลงมาเมื่อใดหากกลับลงมาแล้วก็จะแจ้งให้โยมทราบที่หมู่บ้านก่อนจะออกเดินทางต่อไปชายผู้นั้นได้ฟังพระอาจารย์พูดด้วยกิริยาท่าทางหนักแน่นก็บ่นกับตัวเองว่าเราทักท้วงแล้วท่านไม่ฟังน่าเสียดายจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าแล้วก็แสดงความห่วงใยสงสารถอนหายใจ
พราะแน่ใจว่าจะไม่ได้กลับลงมาอีกแล้วพระอาจารย์ก็พาพวกเรามุ่งเดินทางตรงไปยังเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเราพวกศิษย์ก็ติดตามไปอาตมาเมื่อได้ยินคำของชาวบ้านผู้มีอาวุโสพูดถึงภัยอันตรายในถ้ำบนเขาก็ชักจะทำให้รู้สึกหนาวๆร้อนๆแม้จะเชื่อพระอาจารย์ว่าคุ้มครองป้องกันได้เพียงใดแต่ก็ยังไม่เชื่อใจตัวเองว่าจะทนต่อเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้เพียงไรทำให้เกิดวิตกกังวลเหมือนจะรู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นน่าจะร้ายแรงยิ่งกว่าผจญภัยเสือและช้างที่ผ่านมาแล้วด้วยเพราะฟังชายชาวบ้านผู้หวังดีได้พูดถึงคงจะต้องผจญภัยร้ายแรงที่สุดเท่าที่รู้ไม่เคยมีใครรอดมาได้พอจะเล่าเรื่องที่ได้พบเห็นอะไรในถ้ำมรณะที่มีชีวิตรอดมาก็เป็นบ้าเพ้อไม่ได้สติตัวสั่นตลอดเวลาอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอาตมาเดินตามพระอาจารย์คิดวิตกทุกข์ร้อนไปตลอดทางหันไปดูพระสอนกับพระจิตก็รู้สึกว่าต่างมีความหวาดกังวลใจเช่นกันก่อนที่จะเห็นทางขึ้นถ้ำก็เห็นมีหนองน้ำใสสะอาดอยู่เชิงเขามีบัวหลวงชูช่อสีสวยงามทั้งบานและตูมพระอาจารย์ท่านคงจะสังเกตรู้ว่าเราหวาดกลัวไม่สนใจท่านมีท่าทางปกติสั่งให้หยุดพักให้ตรวจดูกระบอกน้ำที่ติดตัวมาเมื่อของใครพร่องให้เอาเครื่องกรองน้ำตักใส่กระบอกเพื่อเป็นการไม่ประมาทเพราะไม่แน่ใจว่าบนถ้ำจะมีน้ำหรือไม่เมื่อจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวจะขึ้นเขาที่เรามองเห็นปากถ้ำอยู่สูงพระอาจารย์รู้ว่าพวกเราจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอแสดงท่าทางท้อแท้ก่อนจะเริ่มขึ้นเขาพระอาจารย์ได้เตือนให้ข้อคิดพวกเราว่าก่อนจะออกเดินทางธุดงค์พวกเธออธิษฐานจิตว่าจะขอพลีเลือดเนื้อแก่พระศาสนาการเดินธุดงค์นี้เป็นการอุทิศชีวิตของเราแล้วเราจะมีอะไรที่จะต้องหวาดกลัวอีกล่ะเมื่อเราไม่กลัวสละความตายหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกแล้วสุดสิ้นความกลัวกันเสียทีเมื่ออาตมาได้ฟังพระอาจารย์พูดเช่นนั้นก็กลับมีสตินึกได้ว่ามนุษย์ในโลกส่วนมากแทบทุกคนต่างก็หวาดกลัวตายด้วยกันแต่ทุกคนก็หนีความตายไม่พ้นความตายดักหน้าตามหลังเราไปทุกแห่งอยู่แล้วอยู่แต่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนคิดได้เช่นนั้นความกลัวก็หายไปเกิดความองอาจกล้าหาญจิตเกิดเข้มแข็งไม่กลัวตายความตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์จะกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องตายจะกลัวต่อไปทำไมอีกเมื่อหมดความกลัวเราก็มุ่งหน้าสร้างกรรมดีตลอดไปเราชนะใจแล้วต่อไปเราก็ตั้งใจสร้างบารมีให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ของโลกมนุษย์ที่ทุกคนเกิดมาต้องรับทุกข์ด้วยกันดำเนินตามรอยหลักธรรมปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้เรามีโอกาสดีกว่าคนทั้งหลายส่วนมากที่ได้มีโอกาสติดตามพระอาจารย์ผู้รู้แจ้งความจริงที่มาของทุกข์และเห็นทางที่จะปลดทุกข์เรายินดีสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อพระศาสนาให้หลุดพ้นทุกข์ต่อไปเมื่ออาตมาคิดได้เช่นนั้นจิตใจก็เกิดปิติอิ่มเอิบเพราะได้พ้นจากความหวาดกลัวแล้วหน้าตาก็แจ่มใสพระอาจารย์คงรู้ได้ดีในความรู้สึกของอาตมาจึงยิ้มอย่างพอใจแล้วพูดว่าเมื่อเธอรู้ผิดชอบชั่วดีได้แล้วอาตมาก็ปีติด้วยมนุษย์ทุกคนมีใจเป็นใหญ่ทุกสุขกล้ากลัวชั่วดีอยู่ที่ใจของเราเองไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกฉะนั้นเราจงทำสมาธิทำจิตให้สงบจะเกิดปัญญาขึ้นรู้แจ้งความจริงของหลักธรรมต่างๆบัดนี้
เราก็ได้เกิดสติปัญญารู้แจ้งความจริงความตายเป็นของธรรมดาทั่วไปบัดนี้เราไม่กลัวความตายแล้วต่อจากนั้นพระอาจารย์ก็พาเราเริ่มต้นขึ้นไปบนเขาเพื่อไปจำวัดในถ้ำที่ชาวบ้านว่าดุร้ายเป็นที่น่าหวาดกลัวที่สุดจะได้รู้แจ้งความจริงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปท่านก็เริ่มเดินนำหน้าขึ้นไปบนเขาไปสู่ถ้ำที่เรียกว่าเป็นถ้ำมรณะอาตมาก่อนออกเดินหันมาดูพระทั้งสองที่ติดตามมาก็มองเห็นได้ว่าเรามีความรู้สึกเช่นเดียวกันคือคำอบรมของพระอาจารย์เตือนความรู้สึกให้เกิดสติจิตใจกล้าแข็งทำลายกำจัดความกลัวให้หมดสิ้นไปแล้วทำให้จิตเกิดความองอาจกล้าหาญเมื่อเราหมดความกลัวตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือความกลัวไว้ในความรู้สึกเพราะไม่มีอะไรอยู่เหนือความกลัวตายของมนุษย์เราเดินตามรอยพระอาจารย์แม้ทางขึ้นเขามีบางตอนต้องปีนป่ายหน้าผาได้รับความลำบากเพราะสูงชันพระอาจารย์มีความว่องไวคล่องแคล่วไม่มีกิริยาท่าทางเหน็ดเหนื่อยประการใดแต่เราก็ไม่รู้สึกผิดแปลกอะไรเพราะพลังจิตเราเข้มแข็งเหมือนเราได้เรียนรู้หลักของธรรมชาติแล้วเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าเราก็ขึ้นถึงปากถ้ำพระอาจารย์ยืนนิ่งสงบภาวนาอยู่ปากถ้ำก่อนจะเข้าไปคล้ายจะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางหรืออาจใช้ตาทิพย์มองทะลุภายในถ้ำที่ลี้ลับและดุร้ายหน้าหวาดสะดุ้งของคนทั้งหลายแต่บัดนี้ความรู้สึกของพวกเราสิทธิ์มีความรู้สึกปกติเฉยๆไม่ได้สะดุ้งหวาดกลัวเหลืออยู่เลยฝากตัวไว้กับพระอาจารย์เมื่อพระอาจารย์ยืนบริกรรมภาวนาอยู่ครู่หนึ่งคิดว่าท่านคงรู้เรื่องเหตุการณ์ภายในถ้ำหมดแล้วจึงหันมาบอกให้เราเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะเข้าไปในถ้ำได้แล้วหากเราได้เห็นสิ่งใดน่ากลัวทำจิตเฉยๆสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีอันตรายอะไรแก่เราเป็นการแสดงต้อนรับให้รู้ว่าเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูเพราะเรามีสัจจะและตัดความโกรธโลภหลงเป็นหลักป้องกันภัยในตัวผิดกับมนุษย์ที่ขาดสัจจะมีแต่ความโลภยังมัวเมาในกิเลสจะเป็นอันตรายอยู่ในถ้ำนี้เราได้รับอนุญาตแล้วเพราะมาอย่างมิตรเราไม่ได้มาอย่างโจรที่เขาเคยเอาชีวิตมาทิ้งในถ้ำนี้ไม่น้อยส่วนเราไม่มีการเบียดเบียนใครมีแต่แผ่กุศลแผ่เมตตาธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้มีความสุขด้วยกันทั่วไปเมื่ออาตมาได้ฟังพระอาจารย์บอกเล่าเช่นนั้นก็เตรียมจิตทำสมาธิสงบและแผ่ส่วนกุศลเมตตาธรรมไปให้แก่เหล่าวิญญาณที่อยู่ในที่นั้นหันมาดูพระสององค์เห็นปฏิบัติเช่นเดียวกันเรายังไม่ทันได้ย่างเข้าไปในเขตลงไปในถ้ำก็เกิดเสียงอื้ออึงภายในถ้ำเราแงนจ้องดูบนปากถ้ำเป็นทางช่องกว้างสูงใหญ่ไม่ช้าก็เห็นฝูงค้างคาวขนาดใหญ่มากมายมืดมัวบินออกจากถ้ำไม่ขาดระยะอาตมานึกในใจว่าในถ้ำไม่น่าจะมีค้างคาวเข้าไปอยู่มากมายอย่างนี้เลยเมื่อเราขึ้นไปบนถ้ำมีทางลงเหมือนธรรมชาติได้สร้างทางเป็นช่องขึ้นลงได้สะดวกสบายมองลงไปก็เห็นเป็นแท่นสูงแท่นต่ำอยู่4 แท่นเมื่อเราลงไปแล้วพระอาจารย์ก็ให้เราใช้สติปัญญาศึกษาสังเกตพิจารณาดูว่าสถานที่นี้มีอะไรผิดแปลกกว่าธรรมดาทั่วไป